สีมาแล้วยื่นกกต.ไต่สวนจักริจส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นไอทีวีเหมือนพิธาหรือไม่ศรีสุวรรณบุกกกต.ชี้เบาะแสให้ไต่สวนจักริจส.ส.บุรีรัมย์ภูมิใจไทยปมถือหุ้นไอทีวีเหมือนพิธาหรือไม่หากเหมือนกันให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้ายื่นคำร้องเพื่อแจ้งหรือชี้เบาะแสให้กกต.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา41แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.และมาตรา151แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพื่อให้สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานอันควรสงสัยและเชื่อได้ว่านายจักริจทองศรีส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยถือครองหุ้นสื่อมวลชนในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 40,000 หุ้นอันเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3ประกอบมาตรา106 6หรือไม่อย่างไรนายศรีสุวรรณกล่าวว่าสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีส.ส.พ้นจากตำแหน่งจำนวน100รายระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์วันที่17มีนาคมและวันที่20มีนาคม66จำนวน100คนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่านายจักริจได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับปปช.ว่าถือครองหุ้นไอทีวีด้วย 40,000 หุ้นแต่มิได้ระบุมูลค่าและวันเดือนปีที่ได้มานายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่ากรณีดังกล่าวอาจเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ถือครองหุ้นสื่อไอทีวีไว้ 42,000 หุ้นที่ถูกกกต.ไต่สวนและมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปก่อนหน้านี้แต่อาจแตกต่างกันในรายละเอียดเพราะนายจักริจอ้างว่าได้ยกหุ้นตัวนี้ให้กับลูกพี่ลูกน้องตั้งแต่ปี2561ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งปี2562แล้วส่วนที่ยังมีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งกับปปช.นั้นอ้างว่าหุ้นไอทีวีหยุดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ถูกยกเลิกสัมปทานปี2561จึงทำสัญญายกหุ้นให้ลูกพี่ลูกน้องก่อนเลือกตั้งเพราะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ซึ่งเวลาทำหนังสือไปขอให้ตลาดหลักทรัพย์ออกใบรับรองหุ้นซึ่งตนมีหุ้นตัวอื่นอยู่ด้วยและจะเห็นชัดเจนว่าไอทีวี 40,000 หุ้นจริงแต่ไม่มีมูลค่าเพราะไม่มีการซื้อขายที่สำคัญหุ้นก็คือสังหาริมทรัพย์สามารถทำหนังสือยกให้ซึ่งก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์แล้วคำชี้แจงผ่านสื่อดังกล่าวข้อเท็จจริงเป็นเช่นใดแน่ไม่มีใครรู้ดังนั้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับนายพิธาตนจึงนำความมาแจ้งหรือชี้เบาะแสให้กกต.ใช้อำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนหรือไต่สวนกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนและหากพบว่ามีลักษณะเดียวกับนายพิธาก็ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เป็นที่สุดตามครรลองของกฎหมายต่อไปคลอดีนเปิดใจหลังเลิกพลอยเพิร์ทหนักหินใจ2เดือนยังไง2มัมพลอยโพสต์เผยสิ่งที่รับไม่ได้ในความสัมพันธ์คือนอกใจจัดการชีวิตไม่ได้ต้องรีเซ็ตตัวเองใหม่คลอดีนเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกพลอยเพิร์ทหนักหิวใจนาน2เดือนขอโสดอีกยาวๆ ยังไง2มัมพลอยโพสต์ล่าสุดหลังจบความสัมพันธ์หายหน้าไปเลยคลอดีนอทิตยาเครกหรือมะลิฮอร์โมนที่ก่อนหน้านี้เซอร์ไพรส์วงการเปิดตัวคบหานางเอกตัวมัมตัวแม่วงการ
ลอยเชอร์มานนักแสดงรุ่นที่ที่อายุห่างกันเกือบ20ปีอยู่นานกว่า2ปีก่อนเลิกราโดยหายไปฮิวใจอยู่นานถึง2เดือนล่าสุดคลอดีนเปิดใจผ่านรายการยังไงไหนเล่าซึ่งเคยติดต่อให้มารายการเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ตอนนั้นเจ้าตัวไม่พร้อมก่อนจะกลับมาแล้ววันนี้โดยคลอดีนเผยถึงการไปอยู่ภูเก็ตมา2เดือนฮิวใจว่าตอนนั้นจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้กินข้าวไม่ตรงเวลานอนไม่ตรงเวลาสมองคิดมากอยู่ตลอดเวลาอยากไปเข้าแคมป์ดีท็อกซ์สมาธิโยคะสัก2เดือนรีเซ็ตตัวเองใหม่ถามว่ามันช่วยไหมการไปเข้าแคมป์ดังกล่าวสำหรับคนที่หาทางออกไม่ได้คลอดีนบอกเลยว่าแนะนำมากคนเครียดไม่รู้จะทำยังไงต่อกับชีวิตลองไปทะเลหรือไปนั่งสมาธิช่วยได้มากถามว่าชอบคนแบบไหนคลอดีนตอบว่าชอบคนมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพราะตัวเองสื่อสารไม่ค่อยเก่งชอบคนแอดเวนเจอร์มีความคล่องตัวชอบใครก็จะส่งสัญญาณไปให้รู้ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายหรือไม่จำกัดคลอดีนตอบว่าตั้งแต่เด็กมีแววจะชอบผู้หญิงแต่ก็ชอบผู้ชายด้วยนะขึ้นอยู่กับบุคลิกและทัศนคติเขาเราเป็นคนโรแมนติกไหมส่วนมากเราจะส่งสัญญาณให้แล้วเขาก็เข้ามาถามว่าตอนนี้อยากมีความรักไหมคลอดีนกล่าวว่าตอนนี้อยากจะโสดให้นานที่สุดเพราะเวลามีความสัมพันธ์กับใครอยากให้เขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าให้ทั้งหมดไม่ได้จะรู้สึกไม่ดีอยากพร้อมก่อนจะเริ่มมีความสัมพันธ์แต่ถ้ามันจะมีก็มีเมื่อถามว่าอะไรในความสัมพันธ์ที่จะรับไม่ได้เลยคลอดีนตอบว่าการนอกใจแค่นั้นนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเวลาเฮิร์ทจัดการตัวเองยังไงคลอดีนยอมรับว่าเป็นคนอ่อนไหวมากเวลามีอะไรไม่ดีเข้ามาเยอะจะดิ่งลงไปเลยจะผลักดันเพื่อนๆออกไปหมดจะอยู่คนเดียวทำงานก็ไม่ได้ตอนนี้กลับมาแข็งแรงแล้วพร้อมทำงานอย่างไรก็ตามล่าสุดพบว่าพลอยเชอร์มานโพสต์ข้อความลงสตอรี่ไอจีด้วยว่าได้เห็นและรับรู้แล้วรอฟังจากทางพี่พลอยนะคะเร็วๆนี้จะได้ออกมาพูดบ้างล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน็อตคูลโดยหลายคนจับตาโยงกับคลอดีนออกมาเปิดใจหรือไม่สิทธิชัยพร้อมรีแมชเอ็ดดี้อาบาโซโลรอบอสชาตรีไฟเขียวสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องยืนยันชัดเจนยินดีเปิดโอกาสให้เอ็ดดี้อาบาโซโลรีแมชขอแค่บิ๊กบอสชาตรีแจ้งวันเวลาสถานที่มาพร้อมลุยทันทีมอบความสนุกตื่นเต้นเร้าใจให้กับแฟนกีฬาทั่วโลกสำหรับการปะทะกันระหว่างเจ้าหนูนักฆ่าสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องที่หวนกลับมาต่อยมวยไทยในรอบ2ปีพบกับเอ็ดดี้อาบาโซโลในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอในศึกวันลุมพินี22เมื่อวันศุกร์ที่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาในส่วนของรูปเกมตลอดทั้ง3ยกเต็มไปด้วยความมันระดับ5ดาวโดยเฉพาะทางด้านของเอ็ดดี้ที่ใช้เพลงศอกได้อย่างดุเดือดจนมอบแผลแตกในรอบหลายปีให้กับสิทธิชัยก่อนที่สุดท้ายเกมจะจบลงแบบไม่มีใครโดนน็อกต้องพึ่งผลคะแนนจากกรรมการซึ่งผลการแข่งขันออกมาเป็นทางด้านของสิทธิชัยที่เข้าทำได้น้ำได้เนื้อกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์ล่าสุดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาในอินสตาแกรมเอ็ดดี้ขีดล่างอาบาโซโล่ขีดล่างโชว์ได้มีการโพสต์คลิปเอ็ดดี้ขณะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อแสดงความไม่พอใจต่อผลการตัดสินโดยมองว่าตนควรเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมากกว่าและต้องการเปิดศึกภาค2เพื่อขอรีแมตช์แก้มือกับสิทธิชัยซึ่งบิ๊กบอสชาตรีก็รับรู้ถึงความต้องการและได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ว่าในไฟนี้เอ็ดดี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคือหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดของโลก
เขาได้โชว์เทคนิคระดับสูงให้เห็นตลอดทั้ง3ยกและโชว์การโจมตีด้วยศอกจากทุกเหลี่ยมมุมผมขอไปคุยกับทีมงานของผมก่อนและถามความเห็นของสิทธิชัยกับทีมงานของเขาอีกทางผมคาดหวังที่จะเห็นความสุดยอดของเอสดีในอนาคตเช่นเดียวกับสิทธิชัยที่ได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยเพื่อแสดงตัวยืนยันพร้อมสำหรับการเปิดศึกภาค2กับเอสดีขอแค่บิ๊กบอสชาตรีไฟเขียวกำหนดวันเวลาสถานที่มาตนก็พร้อมลุยต่อทันทีตอนนี้ผมรักษาตัวหายดีแล้วและพร้อมที่จะลุยต่อบิ๊กบอสชาตรีนัดวันเวลามาได้เลยสำหรับศึกภาค2ระหว่างสิทธิชัยและเอสดีจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วัน Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และ Instagram onechamp